เขินเลยโอบนิธิตอบชัดเลดี้ปรางคู่จิ้นหรือคู่จริงเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์ว่ามีแววจะพัฒนาจากคู่จิ้นไปสู่คู่จริงหรือไม่สำหรับพระเอกหนุ่มเสียงดีโอบนิธิวิวัฒนวรางและนางเอกสาวปางกนารันวงศ์ขจรไกลหลังจากก่อนหน้านี้ฝ่ายชายได้ออกมายอมรับจีบฝ่ายหญิงพร้อมเผยความสัมพันธ์อยู่ในช่วงกำลังพัฒนาล่าสุดหนุ่มโอบโดนล้วงคำถามเด็ดกลางรายการโต๊ะหนูแหม่มโดยพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาณจุดนี้สเตตัสของเรากับสาวเลดี้ปรางพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วเราเป็นเจ้าของค่ายเองทำเพลงเองจะรับศิลปินอย่างเลดี้ปรางไหมโหเขามีค่ายแล้วครับอย่ามาอยู่ค่ายผมเลยครับปัจจุบันผมยังเอาตัวไม่รอดเลยครับพี่หนูแหม่มอยากรู้ตกลงเป็นแค่คู่จิ้นหรือว่าเป็นคู่กันจริงๆอะไรนะเรายิงคำถามกันขนาดนี้เลยเหรอครับผมโดนแซวเรื่องหน้าแดงอยู่ตลอดเลยนะนี่ผมไม่ได้เมานะผมโอเคอยู่พี่ไม่รู้จริงๆว่าคู่ของเราจิ้นหรือจริงพี่หนูแหม่มว่ายังไงครับจากการที่มองพี่แหม่มว่าเลดี้ปรางน่ารักมันเป็นเด็กดีชอบดนตรีแล้วดีปะล่ะดีครับใครก็ได้ช่วยด้วย